เปิดไว้ทำให้อย่างเดียวยืนแถวรอเลยค่ะสื่อมวลชนนะครับที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของพี่น้องวิมรานะครับวิมราพลัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับถือว่าเป็นอีกนะครับอีกหนึ่งก้อนนะครับเพื่อที่จะเป็นประสานความมั่นคงแข็งแรงนะครับตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและจะขยายนะครับแก้ไขปัญหาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากระบบรางทั้ง35จังหวัดทั่วประเทศครับขับผมซึ่งมาตรการสร้างความมั่นคงนะครับรวมถึงนะครับให้ทีมงานนะครับในการสู้ที่จะทำงานต่อนะครับที่จะมีการขึ้นตามในเฟสต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีครับบ้านหลังแรกใช่ภายในหนึ่งอาทิตย์โอ้อาทิตย์ก็ไม่ไหวจะมีไมโครโฟนไหมถ้าเราขอเราได้งบมาทีเดียว 3-4 พันนะเราทำให้เลยครับเข้าใจแล้วต่อ
ข้าเพื่อแผนงบประมาณถ้าไปทางก็อีกเพราะว่าที่ระยะเวลาออกมาแล้ว6เดือนก็ยังไม่ได้สัญญาเข้าค่ะตอนนี้จะสัญญาช้าก็จ้างบประมาณก็ช้าอีกจ้างแล้วก็พบเวลาพวกเราก็โดนไล่อีกโดนไล่ค่ะในส่วนหนึ่งครับก็ต้องขออนุญาตให้นำเรียนครับว่าในส่วนพี่น้องนะครับที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่นะครับทางเทศบาลเองก็คงจะได้ร่วมกับทางพม.นะครับที่ในเรื่องการส่งเสริมเรื่องของอาชีพการหาอาชีพที่จะแล้วก็รวมไปถึงแหล่งในการจัดการสินค้าต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ที่มาอยู่ที่นี่นะครับได้มีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะแนะนำกันเนี่ยถามก่อนเลยใครถูกบ้างพวกเราชาวพม.มากันเนี่ยเมื่อสักครู่เราเห็นกันแล้วนะครับทั้งแก่ทั้งที่ปรึกษาท่านเลขาท่านปลัดท่านอธิบดีเรามีหน้าที่มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องไม่ได้มีหน้าที่มาสร้างความเดือดร้อนก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่คุณพี่บอกว่าเวลาต่อจะทำสัญญาทีใช้เวลาเป็นปีเวลาจะให้ออกให้เวลาอาทิตย์เดียวโอ้ไม่เอาอันนี้มันทำให้พวกเราเดือดร้อนถูกไหมจ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องมาแก้กันสัญญาใหม่แก้จาก1อาทิตย์เป็น2อาทิตย์แล้วเอ้ยไม่ใช่โทษทีเป็น6เดือนแล้วนะครับให้เวลาพวกเราได้ขยับขยายหาที่บ้างส่วนงบประมาณที่ยังมาช้าเดี๋ยววราวุฒิจะไปเร่งให้แต่ว่ามันมีข้อจำกัดบางเรื่องเช่นเมื่อสักครู่คุณพี่บอกว่าขอไป 5,000 กว่าถูกต้องครับเราขอแต่เขาให้เรามาเนี่ยน้อยเดียวเองอยากจะให้เยอะๆนะจ๊ะแต่ว่าพวกเราอยู่กันตรงนี้แหมเวลาจะไปของงบประมาณกันทีหนึ่งเสียงพม.ต้องไปสู้กับเสียงอีก19กระทรวงทุกกระทรวงเขาขอกันหมดเลยสำนักงบของประเทศไทยเป็นสำนักงบที่ใจดีขออะไรขอได้ทั้งนั้นแต่จะให้เท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่างบประมาณค่อนข้างจะมีจำกัดนะจ๊ะแต่ว่าพวกเราชาวพม.จะทำงานอย่างเต็มที่เราแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างบ้านที่ล่าช้านะครับเมื่อสักครู่ก็ได้หารือกันทราบแล้วว่ามันช้าที่แบบนะครับตอนนี้แบบลงตัวแล้วอะไรแล้วเราจะได้ดำเนินการกันให้เต็มที่ส่วนเมื่อสักครู่ที่บอกว่าขั้นตอนการขออนุญาตนะครับช้าจะทำให้เวลาที่เหลือมันไม่พอนะเดี๋ยววราวุฒิจะไปเร่งคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณในการที่จะขอทำให้ระยะเวลาการใช้งบประมาณรวมถึงการอยู่ในที่แต่ละที่นั้นเป็นไปได้แล้วทำให้พวกเรานั้นไม่เดือดร้อนวันนี้มาเพื่ออยากจะมาดูอยากมาเพื่อจะมาฟังนะครับว่าสิ่งที่เป็นรายละเอียดในการทำงานในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรแน่นอนครับความเดือดร้อนนั้นบางครั้งสิ่งที่ร้องมานะครับเราไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมด 100% แต่อย่างน้อยความเดือดร้อนนั้นพวกเราจะสามารถแบ่งเบาให้มันจาก100นึงลงมาเหลือสัก30ลงมาเหลือสัก40ก็ยังดีกว่าและอาจจะใช้เวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพช.นะครับนอกจากนั้นวันนี้เรายังมีเครือข่ายในการมาแก้ไขปัญหามามอบนะครับรถให้กับกลุ่มเครือข่ายของพวกเราชาวพี่น้องคนพิการนะครับเรายังมีทั้งอธิบดีของกิจการกรมผู้สูงอายุกรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมสตรีและสถาบันครอบครัวหลายมิติครับที่กระทรวงพม.เราทำซึ่งการจะทำให้ชุมชนหนึ่งนั้นอยู่ได้ด้วยความอบอุ่นนะครับและทำให้พี่น้องในชุมชนอยู่ได้ด้วยความสุขนั้นบางครั้งมันต้องใช้กำลังของทุกๆกรมเข้ามาบว
ประสานงานกับต่างหน่วยงานทั้งนี้เรื่องราวที่เมื่อสักครู่ผมได้ยินมาตั้งแต่ลงจากรถมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหรือความล่าช้าในการเปิดจ่ายงบประมาณหรือการจะของบประมาณเพิ่มนั้นในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาของพวกเราผมจะนำไปหารือนะครับกับท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องโดยเร็วที่สุดนะครับที่ผ่านมาถ้าหากว่ามีเรื่องใดที่มันไม่ทันใจต้องขออภัยจริงๆนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจากนี้นะครับมีวันนี้ท่านผอ.ปช.ก็มาเราจะได้ไปเร่งทำงานด้วยกันการรถไฟช้าท่านผอ.บอกผมเดี๋ยวจะไปขอท่านผู้ว่าให้นะครับไปขอท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพราะอย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นะครับหน้าที่ของส่วนราชการหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงพม.หรือกระทรวงใดก็แล้วแต่ไม่ใช่เพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหน้าที่ของพวกเราคือมาแก้ไขปัญหานะครับอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่ามาเดินหน้าจับกันอย่างเดียวแต่เราจะต้องหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้พี่น้องนั้นสามารถดำรงชีพมีอาชีพมีบ้านพักนะครับมีชุมชนที่อบอุ่นในการที่จะเดินไปข้างหน้าหัวใจสำคัญวันนี้เรามาดูเรื่องบ้านกันก่อนการมีที่พักอาศัยนะครับที่มั่นคงจะเป็นอิฐแต่ละก้อนแต่ละก้อนที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของพี่น้องนั้นเต็มไปด้วยความมั่นคงรวมไปถึงอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือแม้แต่ไม้เท้าที่เมื่อสักครู่ผมนั่งดูแล้วแหมเห็นใจคุณพี่สองคนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นไม้ที่ถ้าเป็นวราวุธน้ำหนักขนาดนี้ใส่ลงไปแหมไม้เท้าคงจะหักแน่นอนเดี๋ยวต้องหาอะไรที่มันแข็งแรงนะครับให้กับพี่น้องคนพิการได้ใช้หาของที่คุณภาพดีมาให้พี่น้องคนพิการได้ใช้เมื่อสักครู่ได้มอบทะเบียนบ้านได้มอบพระบรมราชายาลักษณ์นะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับบ้านเลขที่489ทับอะไรจำไม่ได้เลยทับกันทับอะไรนะจ๊ะทับ9โอ้แหมมัน489นวดหน้าไม่รู้จะนวดเลขอะไรนะจ๊ะแต่รอบนี้มันออกไปเรียบร้อยแล้วแต่เดือนนี้ต้องฝากพี่น้องทุกคนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะครับอีกไม่กี่วันจากนี้ไปจะเป็นวันที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานั้นเฉลิมพระชนมอายุครบ6รอบเป็นเดือนมหามงคลและเป็นเดือนที่พวกเราชาวพม.ทุกคนตั้งใจครับจะทำงานแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องได้มีชุมชนได้มีบ้านพักนะครับได้อย่างอบอุ่นแต่ว่าไม่ใช่ทำงานแค่เดือนนี้เดือนเดียวนะปีนี้ทั้งปีและต่อไปนะครับเดี๋ยวพวกเราทุกคนจะเร่งทำงานเพื่อทำให้ชีวิตในการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นได้ก้าวไปอย่างมั่นคงนะครับและพวกเราก็จะดำเนินการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมนะครับคณะรัฐมนตรีผมเชื่อว่าคงจะมีหลายนโยบายหลายเรื่องที่นำเอาเข้าในที่ประชุมและเรื่องของพวกเราชาวชุมชนริมนะครับริมรางนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะมีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในวันนี้เองต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวริมรางที่โอ้ผมเดินทางมาถึงนี่แหมกางร่มให้ไม่ร้อนเลยนะจ๊ะวันก่อนไปประชุมครม.สัญจรกันที่เพชรบุรีโอ้เขากลัวว่าราวุธมองไม่เห็นทางเปิดแดดจ้าเลยโอ้โหขึ้นไปบนเขาวังด้วยไขมันไหลกันเป็นโอ้ยเป็นทางเลยนะจ๊ะวันนี้มาที่นครราชสีมามาที่โคราชแหมร่มเย็นจริงๆร่มตั้งแต่เช้าเลยเย็นสบายอีกต่างหากดังนั้นวันนี้เย็นกายแต่ต้องทำให้พี่น้องเราเย็นใจด้วยนี่คือหน้าที่ของพวกเราชาวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนต้องกราบขออภัยเมื่อสักครู่คุณพี่บอกว่ามารอวราวุธกันตั้งแต่8โมงเช้าแม่มาสายไปแค่8ชั่วโมงเองนะจ๊ะแม่ขออภัยด้วยซะนี่ถ้าอยู่สุพรรณบ้านวราวุธนั้นโดนบ่นตายแล้วคุณพี่ยังอุตส่าห์รอตั้ง6ชั่วโมงเลยตั้ง8ชั่วโมงเดี๋ยวคุณพี่มีคนพากลับบ้านใช่ไหมจ๊ะไปรถโดยสารมีรถใช่ไหมจ๊ะมีนะโอ้ไม่รู้ละอย่าให้ใครตกค้างอย่าให้ใครตกค้างอยู่ที่นี่นะแย่เลยนะจ๊ะเอาเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับมาต้อนรับกันเนี่ยผ้าขาวม้าแต่ละผืนนี่ไม่ใช่เอาไปแล้วคือผ้าขาวม้าเนี่ยนะพ่อบรรหารเนี่ยชอบมากเลยใครเคยเจอพ่อบรรหารต้องยกมือให้ดูหน่อยโอ้เคยเจอกันแล้วล่าสุดมานี่เจอบ้างไหม
ลยได้กระพุ้งเอาไว้อย่างนี้ไม่กล้านุ่งนะจ๊ะนุ่งทีไรหลุดทุกทีแต่เดี๋ยวนี้เขาเอาผ้าขาวม้าไปท่านนายกเอาไปตัดเสื้อผ้าแล้วนะจ๊ะวราวุฒิก็จะเอาไปวางไว้หน้ารูปของพ่อบรรหารโดยอนุสาวรีย์พ่อบรรหารบอกนี่พี่น้องชาวโคราชฝากมาให้พ่อบรรหารแล้วเดี๋ยววราวุฒิจะเอาที่เหลือไปตัดเสื้อคุณอย่างนี้ใช้ผ้าขาวม้าหลายผืนหน่อยเมื่อกี้ได้ไปหลายผืนเลยโอ้ใส่สวยเลยขอบคุณจริงๆนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพวกเราชาวพมจะเร่งแก้ไขปัญหาทั้งเมื่อสักครู่ที่ยื่นในซองเอกสารและเมื่อสักครู่ที่ได้มาเล่าให้กับพวกเราชาวพมฟังจะเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพวกเราชาวชุมชนริมรางไม่ใช่เฉพาะแค่ที่โคราชนะครับเมื่อสักครู่มีขอนแก่นด้วยนะครับแล้วมีที่ใดอีกไหมเอ่ยนอกจากโคราชขอนแก่นศรีสะเกษมาด้วยเมื่อวันซื้อนี้ว่าเราเพิ่งอยู่ศรีสะเกษเองตามท่านนายกไปตรวจราชการที่ศรีสะเกษนะจ๊ะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเราจะไปเร่งทำงานนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่มาให้การต้อนรับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจครับให้กับพี่น้องชาวชุมชนริมรางทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอให้ถูกหวยกันทุกๆงวดนะจ๊ะสาธุขอบคุณจ้าเก็บทองมาค้าขายขยันนะครับขยันก็เลย